ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติพร้อมกลุ่มประชาชนคนไทยยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากรณีมีแผนจะกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าแบบทวิภาคีกับไต้หวันซึ่งถือเป็นความพยายามคานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนในอินโดแปซิฟิกวันอาจส่งผลกระทบกับประเทศไทยชี้การลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือต้นตอของปัญหาจี้เปิดเผยรายละเอียดเป็นสิ่งที่คนไทยต้องรู้วันชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ารายงานตัวต่ออัยการจากกรณีที่ปปช.ชี้มูลความผิดกรณีออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนำไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2แล้วด้านกอรมน.เตรียมขยายผลเผยจากการตรวจสอบเอกสารพบว่าที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกบุกรุกมากกว่า 10,000 ไร่นายสุทธิชัยจรูญเนตรประกาศลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมซบพรรคสร้างอนาคตไทยเผยตัดสินใจไม่ยากหลังรับทราบพรรคชูนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมลุยลงพื้นที่อุบลราชธานีรับฟังปัญหาประชาชนเชื่อมั่นทีมยุทธศาสตร์พรรคมุ่งชงนโยบายพัฒนาตอบโจทย์บ้านเกิดได้สอท.เผยความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน2565ยังดิ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่2จี้รัฐหาวิธีทางการทูตซื้อสินค้าโดยตรงจากรัสเซียเช่นเดียวกับประเทศอื่นที่หาวิธีช่วยเหลือคนในประเทศตัวเองก่อนห่วงราคาดีเซลพุ่งกระทบภาคบริโภคทั้งระบบกดดันหนี้ครัวเรือนเพิ่มเสนอตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตเร่งด่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ไฟเขียวขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปย้ำขอตรึงให้นานที่สุดยอมรับเห็นใจผู้ผลิตเหตุสงครามรัสเซียยูเครนทำต้นทุนพุ่งสั่งกรมการค้าภายในเจรจายึดหลักวินวินโมเดล